ครับผมจอร์จซีแมนครับวันนี้ผมมีคลิปลากเรือนะครับการลากเรือเราต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เทรลเลอร์ระบบไฟระบบเซฟตี้ระบบลากแม้กระทั่งลูกปืนล้ออะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเพื่อการเดินทางอ่ะตามมาดูกันเลยว่าผมเตรียมตัวยังไงนะครับก็คือเช็คลูกปืนล้อนะครับว่าล้อเนี่ยเราหมุนฟรีสะดวกไหมนะเดี๋ยวเราหมุนแล้วก็โอเคลูกปืนยังสมบูรณ์นะครับนะครับเวลาลากทางไกลนะลูกปืนเนี่ยสำคัญนะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดอาการลูกปืนแตกล้ออาจจะหลุดได้นะครับปัญหาโอเคข้างนี้โอเคนะครับอันนี้ก็อีกล้ออีกด้านนะครับก็เช็คเหมือนกันนะครับเช็คเหมือนกันก่อนเดินทางไกลเนี่ยเทเลอร์นะฮะก็คือชีวิตนะฮะดูว่าเงียบไหมโอเคลูกปืนสมบูรณ์ครับหรือว่าผ่านลากได้เลยอย่างเงี้ยนี่ก็ผมแนะนำว่าควรจะทำเองนะครับเจ้าของเรือนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ปัญหาวิธีถอยวิธีเกี่ยวอะไรนะครับก็ไม่ยากนะครับจ็อกกี้วิวเนี่ยคือเรายกระดับของไอ้นี่ได้นะครับยกระดับของเทรลเลอร์ให้มาหัวบอลพอดีนะครับพอเสร็จแล้วเราก็นะฮะดึงนิดหน่อยนะครับพอครับแล้วก็ลงครับไอ้จ็อกกี้วิวล้อลอยเลยนะเซฟตี้เก็บเลยเนี่ยล็อกแล้วครับถือว่าล็อกแล้วแล้วก็มีพินล็อกเนี่ยสำคัญนะครับพินล็อกตัวนี้คือลักษณะพินล็อกนะครับสำคัญตรงนี้พินล็อกตัวนี้คือเนี่ยล็อกแล้วครับนะครับเห็นไหมครับเนี่ยล็อกล็อกคือตัวนี้ล็อกเซฟตี้นะครับผมจะโซ่ไว้เกี่ยวนะครับนี่ก็คือเป็นเซฟตี้โซ่เซฟตี้นะครับเวลาลากเราต้องมีโซ่เซฟตี้ตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวใช้คีมมาหมุนคีมเสร็จแล้วเราก็ขันให้แน่นนะครับใช้คีมเนี่ยขันให้แน่นนะครับตุ๊กโอเคทุกอย่างเริ่มสมบูรณ์นะครับแล้วก็ต่อไปเช็คเรื่องไฟนะครับก็ไฟครับไฟนี่ก็คือเป็นไฟสัญญาณนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟหรี่อันนี้ต้องใส่แล้วให้ล็อกอันนี้ก็ถือว่าล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเซฟตี้โดยใช้เชือกอีกทีนะครับตรงนี้ก็อย่าให้ลากพื้นถนนนะครับให้มันอยู่ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ล็อกเลยตัวกันชายเนี้ยเราล็อกเลยดึงมาโอเคประมาณนี้เรือเลี้ยวได้นะครับนี่ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้ก็ตึงแล้วนะครับอันนี้ก็คือครับเรียวเร่งธรรมดาเนี่ยครับอันนี้ดึงไปข้างหน้าอันนี้ดึงลงล่างแม่เรือแบบดีตัวนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเชือกมาผูกไม่ให้มันคลายอีกนะครับเอาแล้วครับถือว่าตึงละนะครับเซฟตี้ให้แม่คลายตัวก็คือล็อกด้านหนึ่งด้านใดแล้วก็นะฮะล็อกแล้วก็เนี่ยล็อกแล้วอยู่ละครับแล้วเราถูกหาทางนี้ก็ได้ครับเรียบร้อยนี่หมุนคืนไม่ได้แล้วเราแน่นแล้วครับนี่เราก็ดูความเรียบร้อยของบนเรือทุกอย่างนะครับดูสัญญาณไฟนะครับสัญญาณไฟนะครับสัญญาณไฟตอนนี้มีไฟเบรกไฟเลี้ยวข้างละ2ชุดนะครับแค่นี้ยังพอนี่ทำหางนะครับผ้าแดงอย่าลืมนะครับผ้าแดงนี่ก็สำคัญนะผ้าอะไรก็ได้ที่เป็นสีแดงๆต้องผูกที่ท้ายเรือนะครับอันนี้ก็เซฟตี้2ชั้นนะครับนะก็ได้เอาตัวค้ำหางเรือนะครับ
่างผมจะพูดให้ฟังนะครับคือการลากเรือต้องบาลานซ์นะครับหนักหน้าหรือหนักหลังมากเกินไปจะลากยากผมจะพูดให้ฟังว่าหัวครอบบอดที่ครอบอยู่เนี่ยน้ำหนักที่กดตรงนั้นอ่ะสักประมาณ 50-100 กิโลกำลังดีนะครับถ้าสมมติว่าหนักหลังหัวครอบบอดเนี่ยมันจะถูกยกถูกดึงถูกกระดกอยู่เรื่อยๆเนี่ยครับไปทางขรุขระทางที่เป็นหลุมบ่อโอกาสที่หัวบอดจะหลุดได้อันตรายนะครับวิธีแก้นะครับถ้าเรือหนักหลังหรือหนักหน้านี่ครับใช้อยู่บ่อยๆคือถัง30ลิตรเนี่ยครับก็สอด3ถังใส่น้ำให้เต็มแล้วก็ไปมัดไว้ที่หัวเรือหรือท้ายเรือเพื่อบาลานซ์ให้เรือเนี่ยไปข้างหน้าให้ตามที่เราต้องการนะครับผมใช้อยู่บ่อยๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใช้แล้วได้ผลนะครับลากเรือปลอดภัยถึงที่หมายโอเคนะครับใครที่เล่นเรือลากเรือไปเล่นนะครับขอให้ปลอดภัยและเล่นเรืออย่างสนุกนะครับเอาละครับหลังจากนี้เราก็จะเดินทางแล้วนะดูสัญญาณอีกทีนะครับความเรียบร้อยเราเช็คกันมาครบแล้วนะเรือเนี่ยความเร็วก็ตามที่เขากำหนดนะครับผมก็ใช้ความเร็วประมาณ80ลากเรือก็ไม่ต้องใจร้อนนะครับสบายสบายวิ่งเลนซ้ายแซงก็เลนคู่ซ้ายนะครับมอเตอร์เวย์นี่มีทั้งหมด4เลนบ้างบางช่วงก็5เลน4เลนนี่ขับสบายนะรถใหญ่รถพ่วงรถลากแล้วก็วิ่งซ้าย2เลนซ้ายนะครับใช้ได้นะ2เลนขวาอย่าไปวิ่งเลยนะครับเพราะเขาเป็นเส้นทางที่รถเก๋งวิ่งกันเร็วเราวิ่งประมาณ 80-90 เนี่ยควรจะอยู่2เลนซ้ายจะสังเกตว่ามอเตอร์เวย์นะหรือการจนาพิเศษเนี่ยเวลาผ่านด่านถ้าเราลากเรือเขาจะให้บัตร2ใบนะครับเท่ากับว่ารถ 2,000 ดับเบิ้ลนะครับดับเบิ้ลแหละครับนี่คือโอ้ฝั่งรถติดนะครับเราหน้าด่านนะครับอันนี้เราก็ด่านตรงนี้เขาเรียกด่านอะไรด่านอ่อนนุชใช่ด่านอ่อนนุชตรงนี้เราก็ตียาวนะครับตียาวไปโน่นเลยไปบางเสร่เลยยาวเลยนะครับไปเล่นเจ้าพญารถติดเรืออยู่บนถนนไปกลับเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงแต่ว่าเล่นเรือชั่วโมงเดียวคิดดูนะครับขำไหมแล้วมีความสุขเรืออยู่บนถนนเนี่ยนะครับ4ชั่วโมงลงไปเล่นชั่วโมงเดียวคือ4ชั่วโมงนี่ไป2ชั่วโมงกลับ2ชั่วโมงนะครับนั่นแหละเล่นเจ้าพญาพอละความสุขเล็กน้อยแค่นะครับเนี่ยมอเตอร์เวย์ก็สะดวกดีเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ย4เลนขับง่ายนะครับตั้งใจนะครับขับเรือให้ขับรถลากเรือไม่ใช่ขับเรือลากรถรถลากเรือโอ้แกโอเคเดี๋ยวเจอที่โน่นเลยที่จอดเรือวันนี้ไม่ได้เอาเรือลงน้ำนะครับเอาเรือไปเก็บนะครับตอนนี้ก็เข้ามาถนนบางเสร่แล้วนะครับครับ
มอเตอร์เวย์มาที่สุขุมวิทแล้วตัดมาที่บางเสร่เอาเรือไปจอดนะครับเดี๋ยวก็กลับไม่ได้ลงทะเลนะครับวันนี้เอาเรือมาเก็บเพราะว่าที่อู่เรือจะแน่นมากตอนนี้หลายลำเอาเสร็จแล้วก็มาเก็บที่นี่ต่อนะครับนี่ก็ตลาดบางเสร่ถึงที่จอดเรือแล้วนะครับเนี่ยโอ้เสียงดังหน้าแดงแรงไม่ออกโอเคนะครับใครที่เล่นเรือลากเรือไปเล่นนะครับขอให้ปลอดภัยและเล่นเรืออย่างสนุกนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ